สวัสดีครับตามดีเจบอยมาครับวันนี้มาที่ซอยสุขุมวิท64/1เมื่อวานตรงนี้นะครับเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกตกหลุมที่เอาไว้ร้อยท่อสายไฟด้านล่างนะครับซึ่งจุดนี้เองมีการเปิดการจราจรและซ่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วรถยนต์สามารถผ่านได้ตามปกติเรามาดูนะฮะรถยนต์วิ่งผ่านแบบนี้เลยตอนนี้ถือว่าปิดปากหลุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วจักรยานยนต์ก็ผ่านได้แต่จะเห็นนะครับว่าแผ่นปูนที่เอามาวางปิดปากหลุมเนี่ยถ้าเป็นรถขนาดใหญ่วิ่งผ่านยังมีการกระเดิดเกิดขึ้นนะครับซึ่งดีเจบอยขอฝากผู้รับเหมาและหน่วยงานเกี่ยวข้องรวมถึงเจ้าที่ตำรวจสน.พระโขนงด้วยแล้วกันนะครับว่าช่วยกันดูแลหน่อยเนื่องจากจุดนี้เนี่ยช่วงเช้าถือว่าจราจรเร่งด่วนรถติดมากเพราะรับรถมาจากฝั่งสุพรรณการรับรถมาจากด่วนบุรพาวิถีช่วยกันดูแลครับเพื่อความปลอดภัยของคนกรุงเทพดีเจบอยสวัสดีนะครับ